เนฟลันยินดีต้อนรับเข้าสู่การประกวดมิสเตอร์แม่ผู้เล่นวันนี้นะคะนอกจากเนฟลันแล้วเรายังมีกรรมการกิตติมศักดิ์ทั้งหมด5ท่านด้วยคิดว่ากรรมการแล้วก็ผู้แข่งขันน่าจะไม่ค่อยสนิทกันงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบแรกเลยดีกว่าค่ะรอบแรกนะคะจะเป็นการแนะนำตัวแล้วก็ให้ดูเสื้อผ้านะคะแล้วก็ให้มันให้คะแนนแล้วก็อธิบายคอนเซ็ปต์ของชุดนะคะขอเชิญพบกับผู้เข้าแข่งขันได้เลยค่ะสวัสดีครับNL 01 Yoshi Neman ครับเซนานิคุวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายชุดเป็นคอนเซปต์ราชวงศ์ชนชั้นสูงในอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะครับจะมีเครื่องแต่งกายที่ดูมีความคลีนและก็แปลกแล้วก็เรามีสัญลักษณ์แน่นอนเนปานทุกคนต้องนึกถึงรอยยิ้มเห็นไหมอะไรอย่างนี้เหมือนซิมโบลมีผ้าสีขาวที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ของการเป็นชนชั้นสูงนะครับหวังว่าชุดนี้จะทำให้ทุกคนประทับใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็ยังรักกันนะครับ
อนนี้นะคะผลการแข่งขันในรอบแรกก็ได้อยู่ในมือของพิธีกรนะคะอยู่ในมือของมิวเพลงมิสเซอร์นะคะนะคะกรรมการหมายเลขหนึ่งประกาศว่าใครคือผู้ที่ชนะไปในการแข่งรอบแรกนี้ค่ะผู้ที่ชนะในการแข่งขันรอบแรกนะคะคือเน้นแรกสำหรับการแข่งขันที่2ผลัดกันออกมาแสดงความสามารถพิเศษโดยใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีเริ่มจากโยชิก่อนจะเริ่มขอเตรียมซาวด์เดี๋ยวขอเชิญทั้ง3คนนะคะไปพักข้างหน้าของกรรมการนะคะนั่งพื้นได้เลยเอาละครับก่อนหนึ่งก็จะบอกว่าโชว์นี้เป็นโชว์เป็นระบำของชุดชั้นสูงเพราะฉะนั้นยังอยากจะเสนอให้ภาครัฐสมัยคอมพานีนะครับทำการบูรณะทำการ
ขอเชิญ NL 03นะคะคนเลือกหมายเลข2ครับผมความเสมอภาคทางเพศยังคงเป็นการต่อสู้ที่ยังไม่มีจุดสิ้นสุดในหลายส่วนของโลกรวมไปถึงในเวลแลนด์ด้วยค่ะคุณคิดว่ามีโครงการหรือมาตรการใดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในเนเธอร์แลนด์คะเนเธอร์แลนด์นี้นะครับมีเพศหลากหลายเราในฐานะที่มีความเกี่ยวพันกับชนชั้นสูงเราอยากจะขอต่อต้านชนชั้นสูงให้ช่วยสร้างความเสมอภาคให้กับเราเพศเมอร์เมดครับผมบอกเลยว่าแม้แต่ทินเกอร์เบลของเมอร์เมดก็อยากมีความเสมอภาคจากชนชั้นสูงขอบคุณครับเชิญ NL 04ค่ะสวัสดีครับเหลือคำถามหมายเลข1และหมายเลข3ค่ะ3ครับคุณคิดว่าคุณสมบัติใดใน Lost Boy รุ่นของคุณจะทำให้คนรุ่นก่อนหน้าและคนรุ่นหลังที่จะเติบโตไปในอนาคตสามารถฝากความหวังไว้กับ Lost Boy Gen Z คุณคะเป็นพี่พี่ตอบก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับผมคิดว่า Gen Z ของพวกเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับถ้าอยากให้ฝากความหวังไว้นะครับก็ต้องไปแล้วนะคำถามที่เหลืออยู่คือคำถามหมายเลขหนึ่งค่ะผมก็ขอเลือกหมายเลขหนึ่งครับเนื่องจากอุณหภูมิของเนเธอร์แลนด์เนี่ยคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในอีก5ปีข้างหน้าคุณมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับเหล่าเวนดี้ลอสบอยรวมไปถึงกัปตันฮุกเพื่อช่วยกันปกป้องอนาคตของทุกคนครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำถามครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดเลยคือเตรียมตัวรับมือให้ทันหัวคนจะช่วงต่อไปจะฉันมีรักมีรักเหมือนกันเคยคุยกันไปครับผมแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าให้เตรียมตัวรับมือให้ทันครับเพราะว่าอากาศมันก็เปลี่ยนตลอดเหมือนกับใครคนเราครับถ้าเราไม่ดูแลอย่างดีเราก็อาจจะเสียใจตรงนั้นไปได้นะครับก็มีร้อนมีหนาวมีเย็นมีบ้างมีรักมีจากมีบกมียินดีว่าถามว่าถ้ากินงอให้ดูของเดิมนะครับไม่ได้หมายถึงว่าแกะมาแต่เป็นฉากคนครับของครับเก่งอ่ะเนฟแลนด์เดี๋ยวในรอบนี้เราจะทำการประกาศ2หมายเลขที่มีคะแนนมากที่สุดออกมาตรงกลางนะคะเล่นค่ะสมองสมองโหคะแนนมันเครียดมากเลยอ่ะหรือว่าแต่งตัวแบบนี้เกิดมาดีกว่าก็ไม่ดูไม่แย่ขนาดคือกรรมการครับอยากถามอะไรไหมครับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศคนที่ชนะในรอบที่3ผู้ที่ชนะในการแข่งรอบที่3ก็คือ NL 02แทนคุณขอเชิญโยชิและแทนคุณตรงกลางที่ยืนจับมือค่ะเราจะประกาศผู้ชนะในวันนี้ค่ะไม่คือทำไมเราไม่ได้ชนะเราด้วยเอาไม่เกี่ยวค่ะลูกสำหรับมิสเตอร์เนเธอร์แลนด์ประจำปี2024นั่นก็คือ NLไม่ทันอ่ะ
คนอ่ะไปรับชมนะครับได้ที่ YouTube RS Music Thailand ก็มี Official ได้แล้วเราสามารถติดตามคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับได้ที่ Netflix Official แล้วก็ Brick Official ครับเธอทำที่ฉันแสนเธอไม่รู้ที่เธอน่ะทำอยู่มันทำให้ฉันเกือบตายไอ้เราก็แค่ลองหยอดกับกลายเป็นวันไหวไม่ทันรู้